ค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้มคุณแก้มอยู่ประเทศอะไรนะอ๋อออสเตรียค่ะเป็นไงบ้างเวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้นะคะ10 โมงค่ะอต๋ื่อนตั้งสแติ่บตีโมงสเชี้่าค่ะค่เพะราะว่คา่ะดีค่ะขยันมากเลยอ่ะเห็นเข้าห้อง VIP ด้วยห้อง VIP เป็นไงบ้างทำกำไรได้ไหมคุณแก้มอ๋อทำได้ค่ะทำกำไรได้ทุกวันค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยทำกำไรได้ทุกวันเมื่อวานขึ้นสวยมากเลยเนาะใช่ค่ะค่ะโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณมากนะคะไปชวนเพื่อนมาเข้าห้องหน่อยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คุณแก้มเคยเรียนกับโค้ชแล้วนี่นาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวที่เป็นรายละเอียดหรือข่าวเกี่ยวกับตามหัวข้อที่โค้ชให้ไปนะคะหรือว่าแบบของโฟมอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันนะเกี่ยวกับเรื่องของสรุปการประชุมของโฟม FOMC เนาะแนวโน้มทองคําหลังจากที่เฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่จะหนุนทองขึ้นคุณแก้มเห็นทองขึ้นเมื่อวานแล้วมีความรู้สึกยังไงไหมคะเป็นไปตามที่เราคิดไหมใช่ใช่ค่ะเป็นไปตามที่วิเคราะห์กันนะคะใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่โค้ชบอกอะถึงแม้ว่ามันจะข่าวมันจะขึ้นออกมาว่าจะขึ้นหรือจะลงยังไงแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานโดยส่วนมากนะคะมันก็ยังหนุนทองเนาะอันนี้โค้ชพูดตลอดเนาะแต่ว่าก็ต้องระวังวันศุกร์ว่าวันนี้อาจจะมีการเทขายเพราะว่าข่าวประมาณ3 ทุ่มน่ะนะคะมันดีต่อดอลลาร์นะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าคือโดยความหมายของโค้ชแล้วเนี่ยคือทองเนี่ยถ้ามันจะร่วงมันร่วงไปแล้วเนาะมันถ้ามันจะร่วงมันร่วงตั้งแต่วันที่เฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแล้วเขามีการตัดสินใจร่วงตั้งแต่วันที่16นะคะคุณแก้มนะแต่พอมันไม่ร่วงแล้วเนี่ยแล้วมันยังดันขึ้นน่ะโค้ดก็ยังมองแหละแล้วดันขึ้นสูงกว่าตอนนี้มันอยู่แถวที่ที่เป็นเส้นของอาจารย์มันตีอ่ะมันอยู่เหนือแล้วเนาะ1,957ถูกไหมคะคุณแก้มอ๋อใช่ค่ะเส้นนี้เลยเส้นที่เราเล่นกันบ่อยมากเลย57-60นะมันก็ยังสู้กันอยู่ตรงนี้นะคะคืใอชถ่้ามใัชน่ยังมันใช่ค่ะถ้ามันยังผ่านขึ้นไปไม่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสร่วงลงมาแล้วก็วันศุกร์เนาะวันศุกร์เนี่ยอาจจะเป็นวันที่โดยส่วนมากเนี่ยตลาดจะเทขายเพื่อที่จะเตรียมพอร์ตเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในวีคหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่วีคหน้าโค้ชยังมองว่าทองมีโอกาสขึ้นนะคะเนื่องจากมันมีเรื่องของ recession ใกล้เข้ามาแล้วก็พอตัวเลขออกมา2 วันติดกันนะคะคุณแก้มรวมทั้งตัวเลขวันนี้ด้วยจะเป็นการยืนยันเมื่อวานนี้ก็มีข่าวลักษณะอันนี้โค้ชพูดไปก่อนเนาะในช่วงที่รอคนเข้ามานะคะโค้ชพูดไปก่อนสวัสดีค่ะคุณบีบีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบีบีกำลังเข้ามาอันนี้ถ้าคุณแก้มไม่ได้ยินหรือว่าอะไรยังไงก็คุยกันได้ตลอดเนาะก็คือถ้ามันจะมีเศรษฐกิจ1 นาทีพอนะคะเศรษฐกิจของอเมริกามันแย่ลงเนาะตัวเลขแล้วมันดีต่อทองใช่ไหมเมื่อวานแล้วก็เขาก็เลยมองว่าเฟดไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยทีนี้ตอนที่ประชุม FOMC เนี่ยเฟดบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยสาเหตุที่ทองร่วงลงมาเนี่ยคือจริงๆการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยต้องทําให้ทองขึ้นแล้วนะถ้าคุณแก้มสังเกตวันนั้นเราไลฟ์ด้วยกันเนี่ยใช่ไหมคะมันจะขึ้นแล้วอะทองแล้วมันก็โดนตกลงมาหลัง3 ทุ่มเอ้ยหลังตีวันนั้นตีหนึ่งคุณแก้มก็อยู่อะเนาะแล้วมันก็ตกลใงชม่าค่ะหลังตีสองอ่ะหลังจากที่นั่นเสร็จเพราะว่าเฟดมีคําสร้อยที่ว่าอาจยังจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีก2 ครั้งในปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเมื่อวานวันก่อนกับเมื่อวานข่าวออกมานะคะโดยมากนี่ก็คือแบบเศรษฐกิจอเมริกาแย่ลงนะคะการว่างงานเพิ่มขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะคะมันก็เลยทําให้นักลงทุนไม่เชื่อคําพูดของเฟดนะนักลงทุนไม่เชื่อคําพูดของเฟดว่าจริงหรือเปล่าเหอะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็เลยทําให้หนุนราคาทองคําขึ้นมาประกอบกับECB นะคะขึ้นดอกนะคะขึ้นดอกเบี้ยจาก3.75เป็น4.00%นะ ECB ก็คือกลุ่มยูโรโซนนะคะนางประกาศนะที่เมื่อวานนะคะประกาศขึ้นดอกเบี้ยมันก็เลยหนุนเห็นไหมคะ EU GU พวกเนี้ยขึ้นหมดเลยพวกตระกูลยุโรปนะก็ขึ้นมาระยะสั้นนะก็ขึ้นมาระยะสั้นๆนะคะก็เลยทําให้หนุนทองคําขึ้นด้วยอ่ะคุณแก้มนะคะหนุนทองคําขึ้นด้วยสวัสดีค่ะคุณบีบีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดไมค์คุยกันได้นะคุณบีบีก็พวกเราทั้งนั้นเลยนะคะคุณบีบีคุณแก้มก็เลยโค้ดก็เลยมองว่าพอตลาดแบบนี้แล้วอ่ะนะอาทิตย์หน้าเนี่ย
อาจจะนะคือทองมันขึ้นมายืนเหนือราคา1,957ได้แล้วแหละนะคะมีโอกาสนะคะวันนี้ถึงจะร่วงลงไปอ่ะนะคะแต่ไม่หลุด1,900ถ้าวันนี้ร่วงลงไปในช่วงข่าวก็มีการเทขายถ้าไม่หลุด1,939ลงไปก็ยังมีโอกาสขึ้นมาอีกไม่ยังอยู่ที่ร้านขายครับไม่ยังอยู่ที่ร้านขายครับพี่แมนเหรอเนี่ยบีบีอ่ะสายไม่ไหนครับพี่อ๋ออ๋ออ๋อคุณบีบีไม่ไม่มีเหรอฮะไม่อ๋อไม่ไม่มีไม่เป็นไรครับพิมพ์ได้ครับพี่บีบีพิมพ์ได้อ๋อไม่ยังอยู่บอกให้เปิดไมค์คุยนะพี่บีบีบอกว่าไม่ยังอยู่นะคะก็เลยโค้ดก็ยังมองหรือว่าคือการที่เฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยบ่งบอกถึงความระมัดระวังของเฟดนะคะอันนี้ด้วยนิสัยของพาวเวลเนาะระมัดระวังของเฟดในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางนโยบายเรื่องเศรษฐกิจของอเมริกาไม่คือเขาจะระมัดระวังในการขึ้นดอกเบี้ยอีกอ่ะเพราะว่าFOMC ก็จะมีคณะกรรมการหลายๆคนใช่ไหมคะก็หลายคนมากเลยเกิน50%นะไม่เห็นด้วยกับการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นพอเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยจริงนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ก็คือมีการที่บอกว่าจะขึ้นนะคะบอกว่าจะขึ้นอาจจะขึ้นต่ออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ขึ้นโค้ชก็เลยมองว่าเป็นไปได้มากนะคะในการที่เฟดบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก2 ครั้งในปีนี้โค้ชว่าอาจจะมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยค่ะนักลงทุนแล้วก็ตลาดเขาก็มองแบบนี้บอกมองแบบที่โค้ชพูดอ่ะแล้วก็เลยหนุนทองคําขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าวันจันทร์นะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าอีกเดือนหนึ่งอ่ะเฟดถึงจะต้องมาแถลงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอันนี้โค้ชเข้าเนื้อหาเลยเนาะเพราะว่าพวกเราก็มีกัน2 คนสาเหตุที่โค้ชไลฟ์ตอนกลางวันเนี่ยคือไม่ต้องไปรอตอนเย็นเนาะตอนเย็นเราก็จะได้เข้าไปห้อง VIP กันสนุกสนุกช่วงกลางวันก็คือเราจะได้คุยกันนะคะแล้วก็ลองดูว่าถ้าเปลี่ยนเวลาคนจะเพิ่มขึ้นไหมนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะไปที่ห้อง VIP ทีนี้พอตลาดมองอย่างนี้แล้วเนี่ยอาทิตย์หน้านะคะตัวเลขต่างๆเขาคาดว่าตัวเลขต่างๆก็จะดีกับทองนะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐก็น่าจะลดน้อยลงตัวเลขของเดือนหน้านะคะรวมทั้งเดือนหน้าด้วยก็ตัวเลขของPMI ตัวเลขต่างๆนานาค่ะที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขเงินเฟ้ออะไรพวกนี้นะก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นยิ่งจะการันตีว่าสหรัฐอเมริกาไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเฟดไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ก็จะหนุนทองคําขึ้นนะคะหนุนทองคําขึ้นอย่างที่โค้ชพูดประจำนะคะว่าเฟดมีเรื่องเดียวนะคะที่จะทําให้ทองร่วงตอนนี้ก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแต่ในที่สุดไม่ขึ้นแล้วไงก็ไม่มีปัจจัยที่จะมาทุบทองแล้วนะคะตอนเนี้ยโค้ชยังนึกไม่ออกว่าจะมีปัจจัยอะไรที่จะมาทุบทองคำลงนะแต่ว่าให้ระวังวันนี้เพราะว่าที่โค้ชไปเช็คเมื่อเช้านะคะคือดอลลาร์อ่อนจริงนะคะดอลลาร์อ่อนลงจริงนะคะถ้าเทียบกับฟินวิทนะแล้วก็แต่เราต้องไปดูพันธบัตรรัฐบาลด้วยพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยคือดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่ามากนะคะแต่ว่าดอลลาร์อ่อนจริงแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลอเมริกา10 ปีนะคะก็ยังไม่ได้ร่วงลงนะคะกราฟดอลลาร์มีการย่อลงมานะคะแต่พันธบัตรรัฐบาลอเมริกา10 ปียังไม่ร่วงลงนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะย่อลงมาได้อยู่นะคะแล้ววันนี้บ่ายที่มันยังไม่ย่อลงมาเพราะว่าเป็นตลาดยุโรปเปิดเนาะอันนี้พวกเราเห็นกราฟอยู่เนาะตลาดยุโรปเปิดมันก็เลยทําให้ราคาทองคำมันหนุนขึ้นเพราะว่ายูโรโซนมีการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อวานนะก็มีการหนุนไปนะคะทางด้านเทคนิคอลก็ทองคำก็พยายามสู้กันแถวราคา1,957ถึง1,962แถวนี้นะคะโอเคค่ะคุณแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลงมาไลฟ์ข้างล่างนะคะก็จะมีเพื่อนเพื่อนเยอะหน่อยนะคะอยู่กับน้องทรายน้องหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะคะพี่แก้มมีออเดอร์ไหมคะพี่บีบีอยากเทรดทองไหมเดี๋ยวโค้ชสอนตามหลักสูตรก่อนพีน่ะแกค้ะมกลัวทองพี่แก้มกลัวทองพี่แก้มจะเทรดคู่ไหน
มองไม่เป็นไรค่ะเอาตามมาคูดีกว่าตามคุณก่อนเนาะเทรดอ่ะโค้ชแนะนำเนาะตอนกลางวันอ่ะเทรดมันไม่ค่อยมีเนี่ยพี่แก้มเทรดมันไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยวิ่งอ่ะเนาะถ้าเราอใยชู่ใ่นกลุ่ม VIP อ่ะเรารอเทรดพร้อมอาจารย์มันอ่ะสนุกกว่าพี่แก้มตีเส้นตามอาจารย์มันได้หรือยังคะตีเส้นยังไม่ได้ค่ะอ๋อยังไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยใชว่ค่ะโค้ชจะขออภัยอาจารย์มันอีกรอบหนึ่งเอาเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันเนาะเริ่มจากวันจันทร์เนาะสําหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนกับอาจารย์มันนะคะคุณบีบีด้วยนะคุณบีบีนี่อยู่ห้องบีบีไอพียังคะพิมพ์ตอบก็ได้นะคุณบีบีอยู่ห้องบีไอพียังเอ่ยเขาจะได้สร้างอ๋อเปล่าจ้ะคุณบีบีก็ถ้าสะดวกก็เชิญที่ห้อง VIP นะคะเงื่อนไขง่ายมากเนาะก็คือมีพอร์ตแค่100 เหรียญนะคะก็สามารถที่จะเข้าห้องได้สาเหตุที่คือมีพอร์ตของสถาบันอยู่แล้วเนาะก็เติมเงิน100 เหรียญตอนนี้ก็ยังมีโบนัสอยู่นะคะก็สาเหตุที่ว่าเราอยากให้ได้100 เหรียญเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นการเทรดจริงอะนะคะเทรดจริงนะคะเทรดจริงก็จะได้ทํากําไรได้เนาะพอคุณแก้มก็ทํากําไรได้ทุกวันนะคุณแก้มเนาะใช่ค่ะแก้มก็เข้าห้อง VIP แล้วค่ะค่ะคุณแก้มเข้าห้อง VIP ได้กำไรต่อเนื่องไหมได้กำไรทุกวันค่ะไม่ใช่ว่าต้องใช้คำว่าทุกวันค่ะทุกวันใชทุ่กวันค่ะเพราะว่าอย่างเส้นอย่างช่วงยิ่งช่วงเย็นน่ะเนาะเส้นที่คือโค้ชต้องอ้างอิงถึงช่วงเย็นเนาะเพราะว่าโค้ชไล่ช่วงเย็นน่ะนะคะช่วงกลางวันช่วงเช้าอ่ะดีอยู่แล้วนะตอนนี้โค้ชบล็อกก็กำลังพาเทรดกันอยู่ช่วงเย็นน่ะเราจะได้กันเยอะเนาะคุณแก้มเนาะวันนั้นประชุมเออ FOMC เราก็ได้กันใช่ค่ไะปมันเหมือนแบบตลาดมันเปิดอะค่ะแล้วเราก็เข้าเล่นใช่ค่ะมันกรากฟ็ค่อนข้างแรงใช่คุณแก้มมองข้อดีของห้อง VIP ขอสัก2 ข้อค่ะเผื่อจะได้ให้คุณบีได้รับทราบด้วยคืออย่างนี้ค่ะคือเมื่อก่อนนะอยู่ห้องอื่นใช่ไหมคะก็จะแบบมันไม่มีเพื่อนนะคะแล้วเวลาเราคิดเราก็คิดเองเออเองใช่ไหมคะพอเรามีโค้ชหลายๆคนนะคะคอยนำเทรดอะค่ะค่ะเราก็กล้าเข้ามากขึ้นค่ะกอล้าเข้าหลายไม้เลยเดี๋ยวนี้เมคื่่อะก่อนไม่กล้าอ่ะค่ะพอเราเริ่มเล่นไปเรื่อยๆไม้มันก็เขียวทุกวันทุกวันได้กําไรทุกวันคือเราก็มีกําลังใจเล่นนะคะแล้วก็เวลาเรียนน่ะมันก็อ๋อเราก็ดูเทรนได้ใช่ไหมคะเริ่มดูเคท่ระนเป็นละเราก็เริ่มรู้ทิศทางอะค่ะว่ามันจะไปทางไหนซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้ค่ะใช่เราจะสเปะสปะเนาะแต่ก่อนใช่ใช่แก้มก็ประโยชน์นี้เริ่มโชว์พอร์ตแล้วจากพอร์ตเล็กก็บางทีไม่กล้าโชว์มากค่ะแต่ก็มันก็เขียวก็เลยกล้าโชว์ค่ะ คืออย่างที่อาจารย์มันพูดอะนะว่ากำไรน่ะกำไรมากกำไรน้อยหรือว่าเสียเนี่ยก็อย่าใช่ใช่ไปเสียใจเนาะเพราะว่าบางครั้งไม้เดีใชยว่อะถ้าเราออกล็อตใหญ่มันก็ได้คืนหมดน่ะเมื่ออคืืนมอาจารย์มันก็ล็อตใหญ่นั้นน่ะที่เขาเชียร์น่ะใช่ใช่อาจารย์มันออกรถโอ้โหใหญ่ใช่ล็อตใหญ่บางครั้งเขาก็มีแค่100 เหรียญ200 เหรียญนี่เอาไปเทรดอะนะคะแต่ได้กำไร300-400 เหรียญภายในที่ช่วงใชท่ี่ใช่ว่าอเพาราะวจ่าารย์เขาเก่งมากเลยใช่คือนี่แหละคือมันไม่ใช่เขาเก่งหรอกประสบการณ์แล้วก็พออยู่กับกราฟนานๆนะคุณแก้มอืแล้วมเขามีหลักการในการดูถูกไหมฮะมีเส้นนะคะอย่างที่โค้ชจะให้คุณแก้มนี่แหละพอเขามีเส้นแล้วการเข้าการออกมันมีวิธีการมันมีกระบวนการความคิดอยู่ถูกไหมคุณอแก๋้มเพราะว่อาเพราะว่าเส้นทุกเส้นเนี่ยโค้ชวันนั้นโค้ชนั่งดูเนี่ยคือด้วยโค้ชก็มาก่อนอาจารย์มันเนาะอาจารย์มันก็เข้ามาทีหลังโค้ชเพิ่ง2 ปีเองอาจารย์มันยังไม่2 ปีดีของโค้ชเป็น11แล้วโค้ชก็เลยเข้าใจว่าจริงๆคนเราเนี่ยคือเรียนเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะทํากําไรตรงไหนแล้วควบคุมตัวเองได้ไหมประเด็นถูกไหมเอาเรียนเยอะความรู้ไปหมดเลยตีกันหมดเลยแต่จับติดจุดที่มันเป็นเมนไอเดียไม่ได้เป็นหลักไม่ได้เราเข้ามาในแต่การทํากําไรในตลาดฟอเร็กซ์เราต้องการกําไรถูกไหมคุณแก้มเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องอื่นเราให้รู้แต่การที่เราจะเข้ามาทํากําไรคนอ่ะส่วนมากจะเสียเพราะว่าเข้าถูกไม่ถูกจุดแล้วก็ไม่ยอมเสีย
นึกออกไหมเวลาใช่ติดใช่ลบอ่ะปล่อยลากเวลาได้กําไรรีบตัดถูกไหมใช่ใช่ตอนนใีช้่ของอาจารย์มันอ่ะด้วยความที่อาจารย์มันอ่ะเป็นอาจารย์สอนอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์สอนวิชาช่างซ่อมอยู่แล้วเนี่ย mindset เขามาดีอยู่แล้วว่าเขาต้องทําได้เขาก็เอาวิธีที่เขาชอบคือเข้าสั้นๆก็ได้เพราะว่าเขาอยู่กับโค้ดบอ๊อบโค้ดบ๊อบก็สไตล์เข้าสั้นซอยถี่ถูกปะสไตล์โแคก้ดมาคนส่วนมากก็น่าจะเล่นสั้นนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นกันเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะคือเล่นสั้นมันเป็นเดย์เทรดอย่างเงินแก้มส่วนมากก็จะเล่นสั้นกันแล้วที่สถาบันส่วนมากก็จะเล่นสั้นกันนะก็จะมีโค้ดอ้อกับอาจารย์นนท์ที่แบบปล่อยกําไรยาวเพราะว่าเขามันเล่นตามโครงสร้างเทรดเนาะตอนนี้ด้วยความที่อาจารย์มันเล่นแบบนี้อาจารย์มันก็มาหาศึกษาเขาก็จะรู้โซนรู้อะไรแล้วก็ได้ประกอบกับข่าวที่โค้ชเสริมไปใช่ไหมเขาเลยมีการตีเส้นของอาจารย์มันที่ตีเนี่ยนะคะเป็นเส้นที่แบบแนวรับแนวต้านที่ละเอียดมากมันมีแนวแล้วก็มีเส้นของเขาเรียกว่าอะไรเส้นที่เคยขึ้นของข่าวที่เคยขึ้นไปสูงสุดของข่าวลงมาสูงสุดของข่าวเขาก็ตีหมดกั้นไว้หมดนึกออกไหมคะนะคะแล้วก็มีเส้นช่วงที่เป็นไซด์เวย์เขาก็ตีเลยกลายเป็นนวี่่าค่ะยังตีกลไมา่ยเป็นใช่กลายเป็นว่าเวลากราฟวิ่ง100-200 เหรียญกำไรละเพราะออกล็อตใหญ่ถูกไหมค่ะค่ะถ้อา๋อออกไอ้เส้นพวกนี้มันจะทำให้เรากล้าออกนะคะใชออ่กไหมเพราะมันเคยมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยอย่างตอนนี้ในกลุ่มเขาพาเซลล์กันแถว1,962เพราะว่าเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่เป็นแนวเนี่ยค่ะโค้ดเขาให้ดูเนี่ยในกลุ่ม VIP ตอนเนี้ยให้เซลล์กันเอาคคุ่ะณทำเฟรมเฮดหนึ่งเฮด 4ก็ได้จะได้เห็นเยอะนะคะมันมีเส้นมันมีกระบวนการเห็นไหมคะมันมีแนวของมันอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เลยมาเลยเห็นไหมคะตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นโค้ดขีดนะค่ะมันเป็นแนวยาวเลยแล้วเส้นนี้มันก็เป็นเส้นแบบมันเคยขึ้นเคยลงเคยเป็นทั้งแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญอะนะคะถ้าผ่านขึ้นไปได้มันก็จะไปติดแถว6665ใช่ไหมคะถ้าผ่านไม่ได้มันก็จะทุบลงมาแถวเนี่ยหาแถว5354เหมือนเดิมแต่ถ้าผ่านได้ก็ไปต่อเนี่ยพอเรารู้แนวแบบนี้คุณแก้มแล้วมันเป็นรายละเอียดแล้วก็อาจารย์มันก็คือเข้าแบบสั้นๆถูกไหมเข้า100-200 จุดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยได้กําไรแล้วพอเข้าสั้นนี้คือมันเคลียร์จบเป็นไม้ถูกไหมคะสังเกตคุณแก้มจะเข้าไปคือจบเป็นไม้ถูกไหมแล้วส่วนมากถูกด้วยถูกปะค่ะเพราะเวลาเขาจะเซลล์เขาจะไปเซลล์ตรงเส้นข้างบนเขาก็เซลล์ลงมาเขาจะไปเขาก็รอให้มันคอนเฟิร์มเขาค่อยไปเพราะฉะนั้นเล่นแบบเนี้ยนะคะเล่นแบบเนี้ยเช้าเรียนกับอาจารย์นนท์บ่ายมาซ้อมไว้กับอาจารย์ถ้ามีเวลานะกับโค้ชบ๊อบนะคะสลับกันเข้าวันไหนก็เข้ามาบ่ายก็ซ้อมกับกับโค้ชบ๊อบเรื่องไฮเออร์ไฮโลโปโลอีกรอบหนึ่งตอนเย็นเนี่ยมาซัดเลยเพราะว่าตอนเย็นตลาดวิ่งแรงมาใส่เต็มเต็มกับอาจารย์มันเพราะเรามีเซ็ตแล้วนึกออกไหมคะนีพ่ีแหล่ะว่าจะเข้าโน้ตบุ๊กจะฝึกตีก็จะตีไม่เป็นเส้นคุณแก้มโหลด any date ไว้เดี๋ยวโค้ดเข้าไปตีให้โหลดอะไรนะคะ any date any date เดี๋ยวโค้ดพิมพ์ให้มันเป็นโปรแกรมที่แบบต่างประเทศเราก็เข้าได้ใช่ไหมคะ any เจ date เดรี๋ยูว้นะจักแต่อะไรนะทีมวิเวอร์ใช่ไหมอันนี้ค่ะ any อ๋อ date any ครูจ date ะครูใช่จะคส่ะอนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋พอเอออีเอนี่เดนเนี่ยคุณโหลดเป็นโปรแกรมฟรีมาแล้วเวลาจะให้โค้ดตีให้โค้ดสามารถอยู่ประเทศไทยแตเ่ข้าคุณเอารอห๋ัสให้โคอ้ดเข้าไปตีให้เส้นให้คุณได้เลยอ๋อโหลดไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยทักหาโค้ดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวโค้ดเข้าไปทำให้อ๋อครูจะสวิตช์เข้าเครื่องแก้มได้อ๋อเข้าใจเนาะเหมือนทีมวิวเวอร์สมัยก่อนอ่ะเข้าใจค่ะโอเคค่ะมีคนเข้ามาอีกคนหนึ่งจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้นอนเอาไม่เป็นไรค่ะแกไม่เป็นไรสวัสดีค่ะคุณโอจีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าหลักสูตรนิดนึงเนาะเมื่อกี้อย่างที่โค้ชพูดเนาะว่าก็อันนี้พี่บีบีเข้าใจเนาะคุณแก้มก็ได้ความรู้แล้วก็สาเหตุที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้พวกเรามีการเทรดเนาะ
การทํากําไรในตลาดโฟเร็กซ์โค้ชพูดเสมอว่าเข้ามาเราต้องเข้ามาเพื่อประสบความสําเร็จนะคะแต่ถ้าเราเข้ามาลองดูมาแย่ดูมาเล่นเล่นดูผลลัพธ์เราก็ได้ตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายของเราถูกไหมแต่ว่าอย่างคุณแก้มเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงเกิน99%แล้วสาเหตุเพราะว่าเราต้องการประสบความสําเร็จจริงๆกระบวนการมาถูกแล้วค่ะที่เหลือคือวิธีการแล้วการพัฒนาทักษะแล้วทีนี้การลงทุนในตลาดโฟเร็กซ์อ่ะ100 เหรียญนะคะคือถ้าเรายังไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะถ้าเรายังไม่สะดวกไม่เป็นไรฝึกฝนนะคะแล้วก็สะดวกเมื่อไหร่เราก็เติมนะคะฝึกฝนแล้วก็ถ้าครบเมื่อไหร่เราก็เข้าไปห้อง VIP นะคะเพราะว่าถ้าเป็นนักลงทุนจริงๆ100 เหรียญถือว่าไม่ได้เยอะนะคะถือว่าไม่ได้แต่โค้ชเข้าใจว่าบางคนอาจจะยังไม่สะดวกซึ่งไม่ใช่ประเด็นนะคะโค้ชมองแค่ว่าถ้าเราต้องการนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีการเองนะคะสำหรับ100 เหรียญในการเข้าห้อง VIP ในการเข้าห้อง VIP โค้ชอยากให้พวกเราเข้าสาเหตุเพราะว่ามีหลายอาจารย์แล้วคุณเหมือนอยู่กับอาจารย์ทุกวันเลยเนาะคุณแก้มเนาะโค้ชจะพูดเสมอว่ใาช่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการประสบความสำเร็จอะสิ่งแวดล้อมมันเป็นสิ่งสําคัญสิ่งแวดล้อมคืออะไรก็ตามที่เป็น anywhere รอบข้างคุณอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมสภาวะทาง NLP เขาเรียกว่าเรื่องของพลังงานนะคะเรื่องของพลังงานเรื่องของคลื่นที่จะเข้ามาหาคุณถ้าคุณอยู่กับคนที่เก่งจริงๆประสบความสําเร็จจริงๆนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่านะคะแต่ถ้าใครเทรดโฟเร็กซ์แล้วแบบไปหาญาติพี่น้องหรือไปหาคนนั้นคนนี้ที่แบบเคยเจ๊งมาจากโฟเร็กซ์เคยเสียมากับการลงทุนเคยคือพใชล่ังงานค่ะคุณไม่ได้ถูกไหมคุณแก้มใช่ใช่ใช่อ่าที่ตอนแรกแก้มก็ท้อใช่ไหมเพราะว่าพอร์ตแตก2 รอบใช่ไหมคะค่ะอ๋อแต่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมเราอ่ะแบบเพื่อนที่เราเขาก็ได้กันหมดคือเขาเล่นมา5-6 ปีเขาก็เป็นแบบเต็มตัวกันหมดเนี่ยค่ะเราก็เลยเนี่ยเจอสถาบันนี้แล้วก็เลยได้เรียนเราก็เลยรู้เรื่องก็เลยไปได้ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องสําคัญนะคุณแก้มกับการที่เราแบบที่เราจะใชเข่้าใช่มาเนาะใชแ่ล้วค่ะค่ะก็ดีใจกับคุณแก้มเลยค่อยๆพัฒนาไปค่ะแนวโน้มทองคำบอกแล้วเนาะประชุมเอฟการประชุมสรุปการประชุม FOMC โค้ชสรุปให้แล้วเนาะสําหรับพี่บีบีนะพี่บีบีพอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวโค้ชโค้ชสรุปให้อีกทีหนึ่งคือโค้ชจะขอสอนตามหัวข้อที่โค้ดไว้ก่อนนะคะก็มีเรื่องของสรุป FOMC อันนี้บอกคุณแก้มไปแล้วเนาะแนวโน้มทองคำหลังจากเฟดนะคะแต่ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยปัจจัยสำคัญที่หนุนทองคำขึ้นต่อนะคะก็สรุป FOMC นะคะคุณบีบีอันนี้คุณแก้มฟังอีกรอบก็ได้นะ FOMC เนี่ยคือชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไม่มีการขึ้นดอกเบี้ย FOMC ก็คือของเฟดนะคะธนาคารกลางสหรัฐโดยมีนายจาโรมพาเวลนะคะเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะคะเขามีการประกาศนโยบายแถลงนโยบายคือมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากมีการขึ้นดอกเบี้ยมาติดต่อกันระยะเวลาถึง1 ปีกว่าๆนะคะก็ตอนนี้มีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะคะแต่วันนั้นมีสร้อยนะคะช่วงหลังจากที่เขาประกาศชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการพูดหลังจากที่แถลงนโยบายเสร็จนี้นักข่าวสัมภาษณ์นะคะเขาก็มีคําสร้อยนะคะช่วงที่ให้สัมภาษณ์ว่าแต่ทางเฟดเนี่ยก็ยังต้องควบคุมเงินเฟ้อแล้วก็อาจจะมีการนะคะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก2 ครั้งในปีนี้คำพูดนี้แหละนี้แหละค่ะคือหลังจากตี 2มาพอคำพูดนี้หลุดออกมานะคะทองร่วงเลยร่วงลงมาทำโลใหม่นะคะแถว1,929-28เลยนะคะนะคะแล้วก็2 วันที่ผ่านมามีข่าวนะคะ15-16ที่ผ่านมาใช่ไหมเมื่อวันก่อนนะคะวันที่10-14-15นะคะ14 ตอนเย็นกับ15 ตอนเย็นข่าวออกมานะคะเศรษฐกิจอเมริกาแย่ลงนะคะก็ตลาดก็เลยมองว่าตลาดก็เลยอันนี้สรุป FOMC นะแล้วก็ตลาดต่อด้วยข้อที่ว่าแนวโน้มทองคำหลังจากชะลอการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องที่ว่าตลาดมองเห็นตัวเลขของสหรัฐอเมริกาออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PPI นะคะ CPI หรือแม้ว่าเมื่อวานนะคะตัวเลขของการว่างงานอะไรพวกเนี้ยคือมันลดลงนะคะตัวเลขเงินเฟ้อค่ะเอาตัวเลขเงินเฟ้อลดลงนะคะเขาก็เลยมองว่า
ตลาดก็เลยมองอีกแบบหนึ่งตอนแรกตกใจว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็เลยพากันเทขายทองแล้วหุ้นก็ร่วงนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็คือพอตัวเลขออกมา2 วันติดกันนะคะลดลงตลาดก็มองว่าเอ้ยไม่เชื่อคำพูดเฟดละมันค่อนข้างอ่อนไหวนะคะกับการประชุม FOMC ทุกครั้งนะคะค่อนข้างอ่อนไหวนะคะแล้วก็มีผลโดยตรงกับทองคําอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเนาะเกี่ยวกับ USD โดยเฉพาะพอเฟดบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วตัวเลขออกมาแบบนี้นะคะนักลงทุนก็เลยมองอีกแบบหนึ่งสังเกตนะคะ SPDR ไม่มีการซื้อการขายเลยนะเขาเวทแอนด์ซีอย่างเดียวนะคะตลาดก็เลยมีความว่าเอ้ยถ้าตัวเลขแบบนี้เฟดไม่น่าขึ้นดอกเบี้ยนะมันก็เลยหนุนทองคําขึ้นตัวเลขเมื่อวานก็หนุนทองนิดเดียวพ้นมองว่าไม่น่าจะขึ้นสูงกลับกลายเป็นว่าตลาดก็สนับสนุนทันทีเลยตัวเลขมาแบบนี้ใช่ไหมไม่คิดว่าเฟดคงไม่น่าขึ้นดอกเบี้ยแล้วล่ะคือไม่เชื่อคําพูดเฟดแล้วนะคะตอนเนี้ยก็เลยดันทองคําขึ้นมาถึง1,950ถึง60นะคะณเวลานี้ประกอบกับเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนะคะ ECB คือธนาคารกลางยุโรปประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะคะให้เป็น4.00%นะคะก็คือสูงเปิดประกาศขึ้นดอกเบี้ยอีก0.25%ก็หนุนยูโรใช่ไหมคะก็เลยหนุนทองคําด้วยอันนี้คือหลังจากที่เฟดนะคะเป็นข้อสองที่ว่าแนวโน้มทองคําหลังจากที่เฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็มีข่าว ECB เข้ามาแล้วข้อสี่ก็คือปัจจัยสําคัญที่หนุนทองคําขึ้นต่อปัจจัยสําคัญที่หนุนทองคําขึ้นต่อคือเรื่องสําคัญเลยที่เราต้องติดตามมีสองเรื่องที่โค้ชยังยืนยันคำเดิมนะคือมีอีกอันหนึ่งที่โค้ชจะให้ก็คือข้อที่สามนะคะเอาข้อแรกก่อนข้อแรกก็คือเรื่องของrecession ซึ่งพอตัวเลขออกมาแบบนี้แล้วเฟดมีการแตะเบรกก็คือมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนักลงทุนนะคะนักวิเคราะห์ทั้งหลายรวมทั้งนักลงทุนในตลาดเนี่ยเขาเชื่อแล้วว่ามีปัญหาจริงๆนะคะ recession ก็คือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอเมริกามีปัญหาจริงๆซุกไว้ใต้พรมเยอะมากนะคะอันนี้คือจะเกิดสภาวะ recession เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาไม่นานจากนี้อาจจะประมาณ2-3 เดือนหลังจากนี้นะอาจจะช่วงปลายปีประมาณนี้นะคะหนึ่งสองนะคะปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของวิกฤตธนาคารซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ยังไม่เป็นข่าวนะคะก็ยังไม่เล่นข่าวกันนะคะเพราะว่าข่าวที่เขาเล่นกันตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือข่าวของการแถลงนโยบายของ FOMC ถูกไหมแต่อาทิตย์หน้าน่าจะเล่นข่าวนี้นะคะก็คือเรื่องของวิกฤตธนาคารอันนี้คือ2 ปัจจัยสําคัญซึ่งเป็น2 ปัจจัยสําคัญที่โค้ชพูดเสมอนะคะว่าตัวนี้แหละจะทําให้ทองคําขึ้นแบบฉุดไม่อยู่นะคะแล้วยิ่ง FOMC แบบแตะเบรกไม่การขึ้นดอกเบี้ยนะแล้วก็ถ้าตัวเลขออกมาภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยยิ่งตอกย้ําว่าตัวเลขมันลดลงการจ้างงานเดือนหน้าลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะโหแบบทองคําจะขึ้นแบบยังไม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนาะฮะก็จะมีกองทุนเนี่ยเอาเงินมาซื้อทองคําเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเป็นการตัดสินใจแต่ไม่ใช่วันนี้นะวันนี้เป็นวันศุกร์ต้องระมัดระวังการเทขายเพราะว่ามีข่าวสําคัญช่วง3 ทุ่มอาจจะมีการเทขายนะคะแต่ว่าถ้าข่าวออกมาดีต่อทองก็อาจจะทําให้ทองขึ้นไปเลยนะคะ1,980เป็นไปได้หมดนะคะต้องรอดูตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะอันที่สามที่จะทําให้นะคะทองขึ้นต่อก็คือเรื่องของต้องดูท่าทีของเฟดแล้วก็สมาชิกของ FOMC ก็คือสมาชิกของเฟดนะคะสมาชิกของมันจะมีเฟดมันก็จะมีเฟดสาขาต่างๆใช่ไหมสาขาริชมอนด์สาขาแคลิฟอร์เนียสาขาอะไรบ้างเซนต์หลุยส์สาขาอะไรต่างๆนานาของสหรัฐอเมริกานะต้องติดตามนะคะว่าเขาจะออกมาพูดในลักษณะไหนถ้าออกมาพูดในลักษณะที่ว่าควรชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าควรหยุดการขึ้นดอกเบี้ยไม่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจอเมริกาเรื่องภาวะเงินเฟ้อลดลงแล้วคือถ้าพูดออกมาให้สัมภาษณ์พูดทํานองนี้นะก็จะยิ่งทําให้ทองขึ้นเร็วขึ้นนะคะซึ่งโค้ชคาดว่านะจะมีคนไปสัมภาษณ์อาทิตย์หน้านะแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีแบบโมเมนต์แบบนี้ออกมานะคะจะมีแบบโมเมนต์แบบนี้ออกมานะเพราะฉะนั้นก็นี่คือ3 ปัจจัยหลักที่จะทําให้ทองคําขึ้นนะคุณแก้มเข้าใจเนาะคุณแก้มเข้าใจ
คุณบีบีเข้าใจไหมคะอันนี้สรุปให้คุณบีบีฟังโดยอย่างแบบละเอียดเลยนะคุณบีบีเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจให้พ้นหน่อยค่ะโอเคเข้าใจเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานจริงๆเรื่องพวกนี้เรารู้เนี่ยถ้าเราเรียนแล้วเรารู้เนี่ยมันก็เป็นความรู้ขอบคุณค่ะคุณแก้มมันก็จะเป็นความรู้ที่จะเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะให้เราคําว่าปัจจัยพื้นฐานก็คือพื้นฐานถ้าเปรียบเสมือนบ้านก็จะเป็นเหมือนการตอกเสาเข็มเนาะเพื่อให้มันมั่นคงนะคะแต่ว่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกในการเข้าไม้ที่โค้ชอาจารย์มันพาเข้าหรือว่าโค้ชบ๊อบหรืออาจารย์นวลพาเข้าพวกนั้นแล้วการเมเนจเมนต์การเงินอันนั้นสําคัญมาก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 กว่านะคะแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานก็สําคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นฐานเนาะถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานไปนะคะแล้วเทคนิคข้อเข้าใจอะโครงสร้างเทรนนะตีเส้นตามอาจารย์มันถูกนะคะแล้วก็เมเนจเมนต์การเงินได้นะคะสต็อปลอสอะไรเราได้นะคะแล้วก็หาจังหวะเข้าที่ถูกต้องอันนี้เราอยู่รอดในตลาดแน่นอนนะคะเราทำกำไรได้อันนี้ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ fundamental นะคะ analysis นะคะหรือว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะคะปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเป็นการประเมินหามูลค่าที่แท้จริงสิ่งที่โค้ชพูดมาทั้งหมดคือปัจจัยพื้นฐานข่าวโฟมแนวโน้มทองคําไปจากไหนสิ่งที่โค้ชพูดมาทั้งหมดนะคะคนตลาดมองเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานหมดเลยของเศรษฐกิจอเมริกานะคะใครที่เทรดคู่เงิน USD ควบคู่ไปคุณก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคู่เงินคู่ที่คุณจับคู่เทรดถ้าคุณเทรด UJ คุณก็ต้องไปดูว่า JPY ตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงถ้า USD แข็งค่ากว่า JPY มันก็ต้องขึ้นเหมือน UJ ขึ้นตอนนี้ถูกไหมคะนะคะประมาณนี้อันนี้โค้ชเข้าใจนะแต่ว่าเราพูดกันถึงเรื่องทองคำโค้ชก็เลยโฟกัสที่ตัวเดียวก็คือ USD นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โค้ชพูดมาทั้งหมดเป็นการประเมินหามูลค่าที่แท้จริงหรือเหมาะสมของสินทรัพย์ทางการเงินนะคะโดยการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงคุณภาพนะคะตัวแปรเชิงคุณภาพรวมถึงตัวแปรเชิงปริมาณอื่นนะคะไม่ใช่ราคาเช่นข้อมูลงบการเงินเห็นนะคะอันนี้คําว่าปัจจัยพื้นฐานนะข้อมูลงบการเงินก็คือเฟดนะคะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยอัตราส่วนกําไรนะคะก็คือตัวเลขเงินเฟ้อพวกนี้นะคะตัวเลขเงินเฟ้อก็อัตราส่วนกําไรข้อมูลงบการเงินพวกนี้ดูได้ในข่าวรายวันนะคะซึ่งโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยเฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยก็คล้ายๆว่าเขาสามารถที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอขึ้นเยอะๆก็มีผลกระทบเนาะอันนี้ก็คือปัจจัยพื้นฐานว่ามันจะมีรวมทั้งการเกิด recession แล้วก็วิกฤตต่างๆมันก็คือสิ่งที่จะทําให้สิ่งที่จะทําให้ดอลลาร์อ่อนในอนาคตนะคะพอดอลลาร์อ่อนคุณนึกออกนะให้นึกภาพตามนะคะตลาดโฟเร็กซ์เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนที่เอาเงินไปลงทุนนะคะก็มาจากกองทุนเราเป็นแค่ตัวเล็กๆเองนะเศษเสี้ยวทุลีดินนะคะที่เข้าไปมันมีคนที่มีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นแสนแสนล้านไปซื้อนะคะไปลงทุนเขาก็มีคนเก่งประเภทเอเวนเจอร์นะเอเวนเจอร์นะคนเก่งมหาศาลเลยนะคะซื้อสังเกตว่าเวลาทองขึ้นทองลงน่ะอันนั้นคือกองทุนนะคะกองทุนมีการซื้อมีการขายนะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องปัจจัยพื้นฐานน่ะมันจะดีนะคะแล้วก็การที่ตลาดมันวิ่งขึ้นวิ่งลงมันไม่ได้วิ่งขึ้นลงตามใจเรามันวิ่งขึ้นลงตามปัจจัยพื้นฐานแล้วตามที่เขาจะโยกเงินเข้าออกถูกไหมเมื่อไหร่ที่โค้ชพูดเมื่อกี้คือถ้าดอลลาร์อเมริกาถ้าเศรษฐกิจอเมริกาเป็นแบบนั้นเป็นเรานะมีเงินนะมีเงินเยอะๆเราก็ยังไม่กล้าไปลงทุนกับยูเอสดอลลาร์แล้วพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเราไม่กล้าไปลงทุนแล้วเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลดค่าน้อยลงใช่ไหมคะเขาก็จะโยกเงินจากทั้งดอลลาร์ทั้งพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาหรือว่าอื่นๆหรือว่าหุ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทํากําไรได้น้อยนะคะเขาก็จะมาซื้อทองคําเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวิกฤตขึ้นมาทองคํายังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะที่นักลงทุนนะคะทั่วโลกมีการไว้ใจนะคะแล้วมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องอันนี้เรานึกออกเนาะอันนี้คือสาเหตุที่ว่าทําไมเราต้องเข้าใจเรื่องปัจจัยพื้นฐานพอเราจะไปเทรดนะคะถ้าคุณรู้ปัจจัยพื้นฐานแบบเนี้ย
ถ้าคุณจะเซลล์คุณต้องระวังนิดนึงถูกไหมแต่ถ้าคุณบายแหละคุณได้ประโยชน์กว่าแต่ตรงนั้นก็ต้องไปเข้าออกเนื่องจากที่เราเป็นเดย์เทรดคุณก็ต้องไปหาจังหวะเข้าจังหวะออกให้มันถูกต้องให้มันได้จังหวะนะคะแต่ถ้าเป็นเราถ้าเราเข้าใจปัจจัยพื้นฐานแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเน้นบายเป็นหลักถูกไหมคะเหมือนเมื่อวานอ่ะข่าวออกมาอย่างเงี้ยอาจารย์มันกับโค้ชพาเทรดเราก็จะเน้นบายพอเน้นบายปุ๊บเนี่ยเราได้กําไรทั้ง5-6หมายเลยเห็นไหมคะเพราะมันก็ขึ้นใครไปเซลล์ไปสวนปัจจัยพื้นฐานไปสวนกระแสเนี่ยคือเสียอย่างเดียวถูกไหมคะบายแล้วถ้าบายสต็อปลอสเนี่ยคือโดนสต็อปลอสเราค่อยบายใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงข่าวออกมันอาจจะมีการเปลี่ยนแต่ในที่สุดบายมันก็ขึ้นมาได้กําไรทุกไม้แล้วเมื่อวานเนี่ยโค้ชก็ดูอยู่นะคะได้กําไรทุกไม้เลยนะบายนะคะเพราะว่ามันขึ้นต่อเนื่องแล้วเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการวิเคราะห์เนี่ยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคือการที่เราประเมินมูลค่าที่เป็นไปได้แล้วเราก็บอกได้ว่าราคาสินทรัพย์นั้นๆนะคะแพงเกินไปสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะก็คือการที่เราประเมินมูลค่าได้แล้วเราบอกได้ว่าราคานั้นๆนะคะเป็นสินทรัพย์นั้นๆแพงเกินไปหรือถูกเกินไปซึ่งนําไปสู่กลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะคะเช่นถ้าราคาแพงเกินไปนักลงทุนอาจจะเลือกที่จะทยอยขายหุ้นออกมานะคะมีบางช่วงเห็นไหมคะว่าราคาทองคําขึ้นไปสูงถึง2,0272,060 2,070เนี่ยเขาก็มีการเทขายออกไปเพราะว่าราคาสูงเกินไปแล้วนะคะหรือมีวิธีการช็อตเซลล์นะคะค่าเงินแบบจอร์จโซโรสคือจอร์จโซโรสนี่เป็นคนที่แบบทุบเงินบาทไทยในช่วงปี40นะช่วงวิกฤตธนาคารที่มีปัญหามากช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเขามาทุบค่าเงินบาทไทยนะคะสมัยปี40นะเขาก็ได้กำไรเยอะมากนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่โค้ชพูดเสมอนะคะก็คือเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับข่าวก็คือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานข่าวกับปัจจัยพื้นฐานไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันนะคะข่าวก็คือเขาเอาปัจจัยพื้นฐานมาพูดใช่ไหมคะข่าวก็คือเขาเอาปัจจัยพื้นฐานมาพูดแต่ว่าข่าวทุกข่าวไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานพอเข้าใจไหมคะข่าวทุกข่าวไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานเพราะว่าข่าวมันมีทั้งข่าวจริงแล้วก็ข่าวแบบมีน้ํามีแต่น้ําไม่มีเนื้ออย่างเงี้ยนะคะเช่นข่าวจริงก็คือตอนเนี้ยเฟดนะคะเฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าอาจจะมีใครก็ตามที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเฟดอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะแล้วเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าเงินเฟ้อยังสูงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยคือเป็นข่าวปลอมนะคะแล้วก็เอาปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไปเล่นข่าวเพื่อที่จะทำข่าวออกมามันเป็นจิตวิทยานะคะที่ทำให้เราเนี่ยงงงวยนะคะแล้วก็ตลาดทำให้ตลาดเกิดความสับสนอันนี้เราต้องแยกให้ออกนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะการแถลงการของเฟดมาเป็นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยว่าชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้นะคะแล้วจู่ๆมีคนมาบอกว่าเอ้ยต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่เลยต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกแน่เลยเพราะว่ามีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในวันนี้2 วันนี้อะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะคะเพราะว่ากว่าที่เขาจะตัดสินใจว่าขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยมันเป็นนโยบายที่เขาต้องตัดสินใจเข้าสภาเข้าที่ประชุมแล้วก็เบ็ดเสร็จออกมาอย่างเงี้ยนะคะเราต้องแยกให้ออกนะคะก็อย่างที่โพสต์บอกว่าจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับข่าวเนี่ยมันสําคัญนะคะใครที่ติดตามข่าวกับโพสต์นะโพสต์จะค่อนข้างที่จะแม่นนะคะว่าอย่างรอบนี้โพสต์ก็มองว่าเขาจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเนาะก็ชะลอจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่แบบบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ย0.25%เขาก็ขึ้น0.25%จริงๆนะคะเนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะไม่สามารถใช้เงินจํานวนมากปั่นได้ใช่ไหมเขาก็ใช้จิตวิทยาในการปั่นโดยการสร้างหัวข้อข่าวที่มีผลกระทบกับตลาดอย่างรุนแรงนะคะเช่นการขัดแย้งของประเทศต่างๆซึ่งก่อให้เกิดสงครามทางด้านเศรษฐกิจข่าวนอนฟาร์มบางครั้งก็ออกมาตัวเลขเวอร์บางการเกินไปอย่างนี้นะคะเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ออกเนาะเพราะว่าส่วนมากข่าวนอนฟาร์มออกมาส่วนมากก็จะออกมาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งเป็นตัวเลขของก็จำไม่ได้มันจะมีคือเราต้องดูเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้ออะไรพวกนี้นะคะสนับสนุนกันด้วยนะคะเพราะว่าข่าวนอนฟาร์มบางครั้งโค้ชก็มองว่าเป็นเฟกนิวนะ
นะคะเพราะว่าอย่างสมมติว่าเดือนที่แล้วมีการจ้างงาน200,000กว่านะคะแล้วก็รอบนี้แล้วก็เศรษฐกิจอเมริกาแย่หมดเลยเงินพงเงินเฟ้อ PMI อะไรพวกนี้ลดแล้วจู่ๆนะคะเดือนต่อมานะคะคุณคาดการว่าตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้น400,000อย่างเงี้ยแล้วออกมา500,000อย่างเงี้ยมันขัดแย้งความจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นข่าวกับจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับข่าวแล้วก็เรื่องของปัจจัยพื้นฐานเราต้องเข้าใจว่าอันไหนเป็นข่าวจริงข่าวปลอมอย่างเรื่องนโยบายของเฟดอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้เรารู้แล้วเนาะนโยบายของเฟดเดือนนี้คือชะลอการขึ้นดอกเบี้ยข่าวสงครามช่วงนี้ก็เงียบไปนะคะก็มีผลเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามีสงครามเกิดขึ้นนะคะนักลงทุนก็จะวิ่งเข้ามาซื้อทองคํานะคะประมาณนี้เนาะก็เรื่องของปัจจัยพื้นฐานเป็นเรื่องสําคัญนะคะเรื่องของปัจจัยพื้นฐานสําคัญแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคืออารมณ์ความรู้สึกของเราที่เราจะเข้าไปทํากําไรในตลาดเนาะเช่นตอนเนี้ยคุณดูนะกราฟอยู่อย่างเงี้ยคุณแก้มว่าจะบายหรือเซลล์ทองคำมาถามคุณแก้มก่อนยังอยู่ไหมฮะคุณอแยกู้ม่ว่าคบ่ะายหรือเซลล์เป็นแก้มเหรอคะใช่ค่ะถ้าคุณแก้มอ่ะตึ๊บ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 เห็นกราฟไหมมันจะลงก็ไม่ลงจะขึ้นมันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นเนาะไม่กล้าเข้าตอนนี้ก็คือ wait and see เนาะรอก่อนดีกว่าเพราะว่ามันขึ้นมามันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงแล้วมันมาติดแถวแนนวั่นใช่สำคัญใช่นะถ้ามันทะลุขึ้นไป1,970น่ะเราค่อย follow buy ตามอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้ามันหลุดลงมานะคะแถว1,955เนี่ยน่าจะเซลตามเพราะฉะนั้นตอนนี้รอก่อนก็ได้นะหรือถ้าจะบายก็รอสัก5 นาทีรอให้มันย่อถ้าใครจะบายก็รออีก5 นาทีนะคะแล้วรอให้มันย่อลงมาแถวนี้แล้วคุณค่อยบายขึ้นไปก็ได้นะคะถ้าตรงนี้ถามว่าคุณเสี่ยงไหมคุณเสี่ยงได้ไหมบายคุณเสี่ยงได้เพราะมีโอกาสขึ้นไปตรงนี้แต่ถามว่าถ้ามันย่อลงมาตรงเนี้ยคุณก็ต้องยอมคุณอ่ะถ้าคุณบายตรงนี้คุณต้องสต็อปลอสตรงเนี้ยเนี่ยคือสต็อปลอสเนี่ยค่ะอันนี้คือเขาจะบอกว่านอกจากเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่เรารู้แล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าโอเคทองอ่ะตอนนี้หน้าบายมาใช่ไหมคะแต่ว่าหน้ามันควรบายตอนนี้เลยไหมอย่างที่คุณแก้มบอกมันจะลงก็ไม่ลงมันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ใช่มันค่ะติดแนวตรงนี้ถูกไหมคะคุณแก้มค่ะก็เลยรอก่อนอะไรเงี้ยอันนี้คือก็เป็นเสียงสัมพันธ์ใช่ลงมาผมบายรอขายในกรอบใช่ไหมคะพี่พี่บีบีบอกรอย่อลงมาผมบายรอขายในกรอบใช่ค่ะพี่ใช่รอบายได้เลยค่ะจริงๆราคาเนี้ยหน้าบาย56,550ถึง55เนี่ยหน้าบายแต่ตอนนี้บายได้ไหมบายได้แต่คุณต้องสต็อปลอสแถว55ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะทองในห้อง VIP รู้สึกจะเซลล์ ไม่รู้ตัดกำไรไปยังเพราะว่ามีช่วงหนึ่งย่อโคตรแอบเห็นในห้อง VIP คือตอนเนี้ยทองคำอ่ะนะคะคือถ้าดูทำเฟรม15 นาทีเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะย่อเพราะว่ามันยังติดอยู่แต่ว่าถามว่าหน้าไหนเป็นต่อหน้าบ่ายโค้ดให้หน้าบ่ายถ้าโค้ดให้โค้ดเล่นนะโค้ดเล่นหน้าบ่ายนะคะแต่ว่าราคาไม่หน้าบ่ายนะคะต้องรออย่างที่บีบีบอกนะคะแต่บ่ายถ้าจะเสี่ยงได้ทําไมถึงเล่นหน้าบ่ายคุณดูแท่งดิแต่ที่เขาเซลล์ผ่านคุณมีติดแนวต้านเนี่ยมีสิทธิ์ย่อไงคุณดูแท่ง1 นาทีดิปัจจัยพื้นฐานเรารู้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้มันมีสนับสนุนทั้งสองอันคือหนึ่ง ECB ขึ้นดอกเบี้ยหนุนทองคำสองเขาไม่เชื่อแล้วว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกตลาดรู้แล้วนะคะเรามันลากมาตั้งแต่ตอนเนี้ยที่ตลาดเขาไม่เชื่อเฟดแล้วนะคะมันลากมาถึงตรงเนี้ยนะคะกี่จุดเนี่ยนะคะลากจากจุดนี้มาจุดเนี้ยนะคะขึ้นมาเท่าไหร่เดี๋ยวโค้ดตีให้ลากขึ้นมาตั้ง1,500 จุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือมันมีปัจจัยที่หนุนทองไงปัจจัยพื้นฐานหนุนทองไงเราก็เล่นบายปลอดภัยกว่าถูกไหมคะพี่บีบีแต่อย่างที่บอกอ่ะในการที่เราพอเรารู้เรื่องปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าทํากําไรอันนี้ก็สําคัญสําคัญมากนะการที่เราจะเข้าทํากําไรอันนี้ก็สําคัญมากนะโค้ชถึงบอกว่าสามอย่างนะคะที่สําคัญในการทํากําไรในตลาดโฟเร็กซ์ที่เราต้องรู้คือหนึ่งปัจจัยพื้นฐาน
สองเรื่องเทคนิคที่อาจารย์นนท์โพสต์อาจารย์นนท์อาจารย์มันนะคะอาจแจ้งนะคะอาจารย์นนท์อาจารย์มันแล้วก็โค้ดบ๊อบพาตีเส้นพาทำไฮเออร์ไฮโลเวอร์โลอันนั้นเทคนิคเราต้องรู้สี่รวมทั้งอาจารย์มันที่พาตีเส้นนะเนาะสี่สามเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนจิตวิทยาทางการลงทุนก็คือ mindset ที่เรามีกับตัวเองว่าหนึ่งเราเชื่อว่าเราทําได้สองอารมณ์ความรู้สึกที่เราจะหาจังหวะเข้าจังหวะออกนะคะรวมทั้งเรื่องการตั้ง stop loss การที่เรายอมแพ้นะคะการทํากําไรในตลาดโฟเร็กซ์สิ่งหนึ่งที่โค้ดอยากจะสื่อสารแล้วพูดให้พวกเราเข้าใจประจําก็คือว่าโฟเร็กซ์มันจะมีโมเดลคล้ายๆกับคาสิโนโมเดลคาสิโนโมเดลก็คือแทงไฮโลถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะแตกต่างกับไฮโลนะคะก็คือสิ่งหนึ่งที่มันจะแตกต่างกับไฮโลก็คือว่าเรื่องของการ management การเงินนะคะ management การเงินคือคุณออกคุณตั้ง stop loss อะคุณแก้มนะคะคุณบีบีอันนี้คือการที่มันจะแตกต่างกับคาสิโนโมเดลแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าคุณออกไม้นี้คุณไม่รู้ว่าคุณยอมขาดทุนเท่าไหร่สมมติว่าคุณออกใบทองตัวเนี้ย19661เนี่ยคุณยอมที่196 1955เนี่ย6 เหรียญถ้ามันวิ่งลงมา195คุณโดนสต็อปลอสคุณเสีย16 เหรียญถ้าคุณออก0.01อันเนี้ยคุณรู้แล้วว่าพอร์ตคุณมี50 เหรียญคุณเสีย6 เหรียญคุณจะเหลือพอร์ต44 เหรียญถูกไหมอันเนี้ยคุณรู้แล้วคุณไปเทคโปรฟิตถ้า70อย่างเงี้ยคุณออก61ถ้ามันไปโดนเทคโปรฟิตใช่ไหมคุณได้9 เหรียญอย่างเงี้ยอันนี้คุณรู้แล้วว่าโอเคถ้าคุณบายอย่างเงี้ยถูกไหมคะคุณรู้ว่าคุณเสียเท่าไหร่พอร์ตถ้าคุณเสียพอร์ตคุณจะเหลือเท่าไหร่อันนี้คือการ management การเงินแล้วคุณได้เท่าไหร่ไอ้เสียน่ะเท่าไหร่อ่ะซีเรียสแต่เวลาได้คุณไม่ต้องรอถึง9 เหรียญก็ได้ถ้าคุณได้กําไรสัก5 เหรียญ4 เหรียญ6 เหรียญคุณพอใจคุณก็ตัดกําไรได้ในห้อง VIP เราจะมีคําพูดเสมอว่า stop loss เนี่ยคุณต้องมีแต่ take profit อ่ะแล้วแต่ที่พอใจนะเพราะยังไงก็คือกําไรแต่ถ้าคุณน่ะไม่ตั้ง stop loss อันนั้นคือคาสิโนโมเดลนะคะมันจะเป็นการที่คุณเล่นคาสิโนมากกว่านะคะอันนี้เข้าใจเนาะก็ประมาณนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะคุณแก้มก็พี่บีบีก็รอบายนะคะรอทองรอย่อลงมาคุณแก้มก็รอเดี๋ยวเจอกันอยู่แล้วนะคะคืนนี้นะคุณแก้มนะถ้าทองย่อลงมาก็ติดตามในห้อง VIP ถ้าพี่บีบีสนใจเข้าห้อง VIP ก็เชิญนะคะพี่ทักโค้ดมาก็ได้หรือทักไปทางแอดมินก็ได้ค่ะพี่บีบีพร้อมไหมคะที่จะเข้าห้อง VIP อยากเชิญด้วยตนเองโค้ดไหนอยากเชิญพี่บีบีด้วยตนเอง ถ้าพร้อมพิมพ์ว่าพร้อมมาค่ะพี่ถ้าไม่พร้อมก็บอกว่าไม่พร้อมถ้าพร้อมก็ทักโค้ดมาเนาะเดี๋ยวโค้ดพาเข้าเองคืออยู่กับอาจารย์อ่ะมันสบายใจเนาะคุณแก้มเนาะใช่ค่ะเออเพรเาพะราว่ะาว่าพี่มีอาจารย์หลายคนเลยอ่ะใช่เดี๋ยวเราก็เก่งเดี๋ยวเราก็เก่งเนี่ยตอนเนี้ยคนหนีโค้ชไปห้อง VIP หมดเลยคนแก้มขนาดมาสอนช่วงกลางวันยังมีคนมาเรียนแค่สองคนอืมก็ประมาณนี้เนาะพวกเราเข้าใจในโค้ชในสิ่งที่โค้ชเข้ามาเรียนนี่ได้ประโยชน์อยู่เนาะพี่บีบีเนาะคุณแก้มได้ประโยชน์ไหมวันนี้เข้ามาเรียนได้แนวทางอะไรไหมวันนี้หรอคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะต้องเตรียมเนี่ยค่ะได้แนวทางเทรดต่อไปเนี่ยค่ะทองอะค่ะค่ะแล้วก็เรื่องจปะัจไดจ้ัยเตรียมเข้าค่ะใช่ค่ะเรื่องปัจจัยพื้นฐานก็ตามนี้เนาะใช่ค่ะมันตั้งแต่มาเนี่ยก็จะดูข่าวเป็นมากขึ้นค่ะอืมค่ะวิเคราะห์เป็นแล้วก็มันจะทำให้เราอ่ะมั่นใจอะค่ะเวลาเราออกไม้อะอืมนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยมันวิ่งอยู่แถวนี้แหละทองโค้ดว่าน่าจะถึงนะ6-5นะเพราะว่าแท่งมันแรงซื้อเข้ามานะคะแรงซื้อเข้ามาเนี่ยทำเต็ม30 นาทีเนี่ยแทงเกินกินแท่งนี้แล้วไงเนี่ยเวลาดูแท่งเทียนแล้วคุณแก้มแล้วเวลาเราอยู่ห้อง VIP เนี่ยเราตีให้เห็นเลยถูกไหมคะเนี่ยดูนะที่โค้ดตีพวกเราเห็นกราฟอยู่เนาะเนี่ยแท่งเนี้ยเนี่ยมันเขียวอ่ะก่อนหน้านี้มันขึ้นมาเท่านี้ใช่ไหมแล้วมันก็ทิ้งไส้ใช่ไหมทิ้งไส้มันไม่หลุดเส้นนี้อ่ะถูกปะเนี่ยดูให้ออกเวลาดูแท่งเทียนถ้าเราดูออกเราจะเทรดง่ายขึ้นนะคะมันไม่หลุดใช่ไหมคะมันย่อลงมามันมาแค่นี้เองถูกไหมคะพอแค่นี้เราก็มันขึ้นมามันขึ้นมาสูงกว่าเดิมแล้วมันแท่งยาวด้วยแท่งยาวแดงไอ้แท่งยาวเขียวเลย
เพราะว่าตรงนี้มันเป็นแท่งแค่แบบเป็นไส้ถูกไหมอันนี้แท่งยาวกลืนกินนะเขาเรียกแท่งกลืนกินละนะคะ30 นาทีแล้วเพราะฉะนั้นอีกประมาณ4 โมง 4 โมงครึ่งเนี่ย4 โมงครึ่งตอนนี้จะ4 โมงแล้วใช่ไหมประมาณ4 โมงครึ่งเนี่ยถ้ายังแท่งยาวอยู่นะคะก็ขึ้นต่อประมาณนี้ก็ตอนนี้นะคะคุณบีก็รอยอดระบายแค่นั้นเล่นง่ายๆนะคือถ้าเราเสียถ้าเราวางแผนแบบนี้แล้วเราเสียเราก็เข้าใหม่นะคะเราก็เข้าใหม่แค่นั้นเองนะคะเราเสียสัก2 ไม้ 3 ไม้แต่ถ้าเราเข้าใหม่ถูกจุดเนาะแล้วก็แบบเน้นนะโหกําไรนะคะกําไรอย่างที่บางครั้งอาจารย์มันเทรดเนี่ยเทรด5 ไม้นะเสียไป3 ไม้แต่ไม้ที่ออกเสียเนี่ยคืออาจจะเสียรวมกันสัก50 เหรียญอย่างเงี้ยนะแต่ออก2 ไม้อ่ะกําไรมาสัก500 เหรียญเนี่ยมันคนละฟิลเลยนะนะเพราะว่าคนมันอยากเอาชนะอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามั่นใจอ่ะใส่เต็มนะคะออกลอตเพิ่มอะไรอ่ะอันนี้คือเราต้องไปฝึกกันในห้อง VIP นะคะโค้ชก็มีนิสัยแบบนั้นนะคะคือแบบเสียแต่ว่าในส่วนตัวของโค้ชใหม่เองเนี่ยคือเสียมาเยอะกับตลาดฟอเร็กซ์หมายถึงว่าออกไม้เสียบ่อยนะคะล้างพอร์ตก็บ่อยนะพอร์ตเล็กพอร์ตน้อยล้างก็บ่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะได้กําไรนะคะเพราะว่าเข้าใจเรื่องนี้แหละนะคะเวลาเสียหลายๆไม้แต่ว่าเสียน้อยไงเพราะเราตั้งสต็อปลอสถูกไหมแต่เวลาได้อะเราได้เยอะเพราะเราก็อัดนะอย่างเนี้ยถ้าเป็นโค้ชเนี่ยไม่สอนนะลงมาตรงเนี้ยนะโค้ชบาย1 ไม้ 2 ไม้ 3 ไม้นี่บาย 4 ไม้อย่างเงี้ยนึกออกไหมพอมันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันทบต้นทบดอกให้เราเนี่ยส่วนมากคนที่เขาเทรดนานๆอ่ะเขาเทรดแบบเดย์วันอ่ะเขาจะเทรดแบบเนี้ยอาจารย์มันก็เป็นโค้ชก็เป็นอาจารย์นนท์นะคะอาจารย์โค้ชบ๊อบนะคะคือถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยดูต่างๆนานามาแหละตามหลักการที่เราวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยมันสนับสนุนใส่เลยนะคะแล้วก็ขึ้นอย่างเมื่อวานที่เทรดอะคุณแก้มเราบายไปกำไรหมดทุกไม้เลยนะน่ะถูกไหมคะใช่ใชใช่่ค่ะแต่ว่าเอาเวลาพาเทรดนำเทรดกับเทรดเองอะคนละอารมณ์เนี่ยพวกเราที่เป็นครูเนี่ยที่พาเทรดก็ต้องป้องกันความเสี่ยงอะเนาะเราก็จะไม่ใส่เยอะมากนะคะแต่ว่าพอร์ตตัวเองจริงๆมาเทรดเนี่ยโอ้โหแบบนะคะสนุกมากนะคะมาดูพอร์ตอาจารย์แต่ละคนเนี่ยนะคะไม้นี่สับๆนะคะแต่ว่าเวสัลบากันมันใชส่ับกัสนับมากมันกันมากเลยครูเนี่ยโอ้ยต้องมาดูโค้ชบอสเทรดโค้ชบอสเนี่ยก็พอๆกับอาจารย์มันนะนะโค้ชอาจารย์นนท์อีกคนหนึ่งนะคะคือโค้ชบอสพวกเนี้ยนะคะโค้ชบอลพวกเนี้ยนะคะโหแบบเทรดกันสนุกนะคะโค้ชก็มาได้จากที่นี่เยอะนะคะในเทคนิคต่างๆเนาะทองคำก็ยังมองขึ้นต่อนะคะแต่ว่าคืนนี้ก็ต้องรอดูตัวเลขนะคะถ้าผ่าน1,970ไปไม่ได้ก็มีโอกาสย่อลงมานะคะแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานโดยส่วนมากก็ยังหนุนทองคำขึ้นนะคุณแก้มเนาะก็วันนี้ใชก่็ค่ะโอเคเนาะคุณแก้มได้เลยมั่งเดี๋ยวแชร์นิดนึงคุณบีบีได้อะไรเข้ามาได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวพิมพ์ให้โค้ชมี2 คนก็พิมพ์กัน2 คนเนี่ยคุณแก้มพูดได้เลยค่ะคุณบีบีพิมพ์ให้โค้ชเลยค่ะว่าวันนี้ได้อะไรบ้างที่ประทับใจค่ะขอบคุณค่ะโค้ชรอนะคุณบีบีคุณแก้มเปิดไมค์คุยได้เลยค่ะอ๋อคือว่าบางทีเราก็ดูค่ะแบบเวลาครูจะบอกว่าไหนข่าวแบบข่าวไม่ค่อยจริงเนาะเราก็ไม่ดูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วก็ไปดูข่าวที่แบบเน้นๆนะคะค่ะอืกม็วันนี้เข้ามาก็คือรู้ว่าข่าวไหนที่มันเป็นข่าวจริงถูกไหมใขชอง่ข่คาวนที่จริเรงาสขน่าใวจไม่ถจูรกิไหงมคะค่ะค่ะแล้วก็บางทีเราก็เราทำให้เราเข้าก่อนคนอื่นได้ด้วยนะเวลาเราดูข่าวอะค่ะใช่ค่ะคืแอต่บางทีก็แอบเสียวไงแต่ว่าแก้มมันออกหลอดเล็กไงค่ะค่ะก็เข้าใจเนาะคือให้เขาคุณบีบีค้นรออยู่นะถ้ายังอยู่พิมพ์ให้ค้นหน่อยว่าวันนี้เข้ามาได้อะไรเนาะอ๋อพิมพ์มาแล้วโค้ชอยากจะบอกว่าได้แนวโน้มปัจจัยสุขการขึ้นของดอกเบี้ยขอบคุณมากค่ะคุณบีบีคืออย่างนี้คือในตลาดโฟเร็กซ์มันมีเรื่องให้เรียนรู้เยอะแยะมากมายเราอย่าหลงประเด็นนะประเด็นเดียวที่จะทําให้เราอยู่รอดในตลาดได้เราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นอันนี้สําคัญนะคะเป็นจิตวิทยานะคะจิตวิทยาที่จะทําให้เราทํากําไรได้ในตลาดโฟเร็กซ์นะคะโค้ชแล้วก็อาจารย์ทุกคนแล้วก็คนที่อยู่รอดในตลาดโฟเร็กซ์มีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือเขาโฟกัสในสิ่งที่เขาต้องการคือการอยู่รอดในตลาดโฟเร็กซ์และกําไรในตลาดโฟเร็กซ์เพราะฉะนั้นอะไรที่ไปฟังแล้วไม่ทําให้เขาเกิดผลในการที่จะส่งผลไม่ทําให้เขา
ได้สิ่งในการที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์คือกําไรเนี่ยเขาไม่ฟังข่าวมีเยอะแยะมากมายแต่ข่าวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่สนใจนะเราไม่เอามาวิเคราะห์ในนี้เช่นถ้าคุณเทรดทองคุณจะไปฟังข่าวข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องที่ไม่เกี่ยวข้องกับทองซึ่งมันเป็นข่าวเศรษฐกิจของจีนบ้างเศรษฐกิจของการเมืองไทยเลยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของอะไรพวกนี้นะคะเราจะไม่เอามานํามาวิเคราะห์ในนี้นะคะเราจะไม่เอานํามาวิเคราะห์แล้วก็เวลาเสียเราก็ไม่โฟกัสเราโฟกัสว่าเราเสียแล้วเราได้เรียนรู้อะไรนะคะแล้วก็ทํายังไงถึงจะได้กําไรกลับขึ้นมาคือโค้ชจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยนะคะโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการไม่เฉพาะในเรื่องของ forex คุณจะได้สิ่งนั้นแล้วพลังงานมันจะไม่เสียสมองแล้วก็เซลล์energy ของเรานะคะมันสามารถที่จะสื่อสารทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่เราต้องการถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเวลาคุณมาเทรดแล้วเวลาคุณเสียแล้วอารมณ์คุณเสียคุณมีความกังวลนะคะอันนั้นคุณโฟกัสในเรื่องที่ไม่ใช่เป้าหมายของคุณละคุณต้องถามตัวคุณก่อนว่าคุณเข้ามาในตลาดเทรดคุณเป้าหมายคุณคืออะไรคุณแก้มเป้าหมายต้องการกําไรพี่บีบีเข้ามาต้องการเป้าหมายคือกําไรถูกไหมโค้ชใหม่เหมือนกันก็มาต้องการคือกําไรต้องการอยู่รอดในตลาดเทรดและสิ่งที่เพิ่มเติมคือโค้ชรักแล้วก็โค้ชหลงใหลในการเทรดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาโค้ชไม่ได้สนใจโค้ชสนใจแค่ว่าทํายังไงให้โค้ชไปต่อเสียไหมนี้ค่ะตัวโค้ชไม่ได้สนใจโค้ชสนใจว่าอ๋อทองเมื่อกี้ไปแล้วมันย่อลงมาโดนสต็อปไม่เป็นไรเอาใหม่ทําไงได้กําไรอยู่แค่นี้เองค่ะนะคะมันมีหลายเรื่องมากมายบนโลกใบนี้นะคะรวมทั้งในตลาดหุ้นมีหลายเรื่องมากมายให้เราเรียนรู้แต่ให้เราเรียนรู้ในสิ่งที่มันจะทําให้เราได้กําไรเพราะเรามีเป้าหมายแค่นั้นถูกไหมคะคุณแก้มโค้ชอยาใกชจ่ะฝากนะโค้ชอยากจะฝากแล้วเพราะฉะนั้นให้โฟกัสในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะคะรวมทั้งการใช้ชีวิตด้วยเนาะนะคะประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็โค้ชเชื่อเสมอว่าทุกคนนะคะทำกำไรในตลาดฟอเร็กซ์ได้ถ้าเรามีความเชื่อนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะนะคะเรียนรู้จริงพัฒนาทักษะแล้วก็อยู่กับคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะขออวยพรให้พวกเราโชคดีนะคุณแก้มย่อลงมาบายสวยๆนะคะพี่บีบีวันนี้ก็คุณแก้มพักผ่อนนะคะพักผ่อนก็ขอให้พี่บีบีเจอกันในห้อง VIP นะคะพี่บีบีถ้ายังไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสะดวกก็ทักโทรมาขอให้พวกเราโชคดีมีกำไรกันทุกคนค่ะผมขออนุญาตจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะคุณแก้มเดี๋ยวคืนนี้เจอกันที่ห้อง VIP ค่ะค่ะเจอกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ